อดีตมือกาวเมืองทองโบกมือลาเซเรโซซบบินดินหลีกอาชีพเวียดนามอดีตมือกาวเมืองทองอย่างดังวานลำหมดสัญญากับเซเรโซโอซาก้าทีมดังในญี่ปุ่นพร้อมกลับไปค้าแข้งกับบินดินบนลีกสูงสุดประเทศเวียดนามอดีตมือกาวเมืองทองอย่างดังวานลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามซึ่งมีปัญหาฟ้องร้องกับเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากตัดสินใจขอยกเลิกสัญญาและย้ายไปค้าแข้งกับเซเรโซโอซาก้าในเจลีกญี่ปุ่นล่าสุดดังวานลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามโบกมือลาเซเรโซโอซาก้าอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบินดินเอฟซีในศึกวีลีกเวียดนามนายด่านวัย29ปีย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทัพเซเรโซโอซาก้าในศึกเจลีกเมื่อฤดูกาล2020แต่กลับได้ลงเล่นเพียง2เกมในศึกฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอเรอร์คัพและ AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2020รอบแบ่งกลุ่มทว่ายังไม่เคยได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในเจลีกแม้แต่นัดเดียวตลอดช่วงเวลา2ปีที่อยู่กับทีม4นักแล่นใบไทยลัดฟ้าถึงโปรตุเกสลุยเวทีโลกโดยดังวานลำตัดสินใจอำลาลีกสูงสุดญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยการย้ายมาอยู่กับบินดินเอฟซีสโมสรอันดับ5ในศึกวีลีกเวียดนามซึ่งคาดว่าเซ็นสัญญา3ปีครึ่งสำหรับดังวานลำผ่านการค้าแข้งในลีกรัสเซียกับโรดินามอสโกจากนั้นย้ายมาเฝ้าเสาในวีลีกกับไฮฟองFC ระหว่างฤดูกาล 2015-19 และย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในปี 2019 ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าเป็นทีมล่าสุด วินลี่เผยชีวิตหลังสูญเสียคุณแม่เล่าเรื่องลับโดนเสนาหอยแกล้งแรงจนเสียน้ำตาวินลี่เผยชีวิตหลังสูญเสียคุณแม่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตที่ต้องเข้มแข็งและเป็นหัวหน้าครอบครัวหลังคุณแม่ยุรพรแม่กินทอสวัย86ปีจากไปอย่างกระทันหันที่ประเทศอังกฤษสำหรับวินลี่แม่กินทอสโดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความสูญเสียครั้งนี้พร้อมเล่าเรื่องลับโดนเซนาหอยแกล้งแรงจนเสียน้ำตาในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ไปตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังครับวินลี่ตอนนี้โอเคแล้วครับจริงๆโอเคมาตั้งแต่วันที่3หลังคุณแม่เสียแล้วเพราะเราจะรู้ว่าคนเสียชีวิตไปแล้ว3วันเขาจะรู้ตัวพอเขามองกลับมาเขาจะเห็นว่าลูกๆอยู่ได้ไม่ใช่ว่ายังติดพันอยู่กับความทุกข์ทรมานต้องเดินหน้าให้ได้คือถ้าผมเกิดเป็นอะไรไปลูกผมต้องอยู่ให้ได้เท่านี้แหละที่พ่อแม่ต้องการเราก็จัดงานให้ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ถูกต้องดีที่สุดหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินหน้าเราก็จะจำในสิ่งดีๆของคุณแม่เอาไว้นึกถึงแม่แล้วไม่ร้องไห้นึกถึงแม่แล้วต้องยิ้มเพราะแม่ผมก็ตลกเหมือนผมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราสอนตัวเองหรือมีคนสอนเรามาเรื่อง3วันวินลี่คือมีคนทักมาเรื่อง3วันว่าคนตายเขารู้แล้วนะว่าเขาตายแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยบอกแหม่มว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอยากเห็นลูกเขาเป็นยังไงเขาอยากเห็นเราอยู่ได้ใช่ไหมเขาจะได้สบายใจคนตายจะได้สบายใจหลังจากนี้อยู่กันได้แล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้แสงสว่างที่เป็นถ้ำออกมาเขาจะได้เดินไปเลยคุณจะไปขึ้นสวรรค์หรือจะทำอะไรจะได้ไม่ต้องกังวลนะวันที่เกิดเรื่องขึ้นมันไวมากคือไปเที่ยวหรือทำอะไรวินลี่ใช่มันเกิดขึ้นไวมากช็อกเลยแหละตอนนั้นไปเที่ยวรวมญาติประมาณ20กว่าคนที่บินมาจากทุกประเทศมาเจอกันที่อังกฤษแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ทำอาหารกินกันผมก็รับหน้าที่หุงข้าวซึ่งเป็นหม้อเล็กวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากหุงข้าววนอยู่แบบนี้20กว่าวันวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
วินลี่วันนั้นมันคือเช้าวันที่เราเตรียมตัวจะกลับเมืองไทยก็ตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นผมก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าลงไปล็อบบี้ซึ่งทุกคนก็แต่งตัวอาบน้ำแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวมารับคุณแม่ไปทานอาหารเช้าผมก็หิ้วกระเป๋าลงไปก็บอกพนักงานว่าเอารถเข็นไปขนกระเป๋าที่เหลือข้างบนซึ่งก็มีพนักงานขึ้นไปกับผมข้างบนหนึ่งคนขึ้นไปถึงก็อ้าวทำไมลูกถึงไม่อาบน้ำแต่งตัวออกคุณย่ายังไม่ออกมาจากห้องน้ำเราก็บอกว่านานแล้วนะก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูตอนนั้นให้พนักงานช่วยพอเข้าไปมือคุณแม่ยังกำแปรงสีฟันอยู่ก็เป็นหน้าที่เราจับว่าคุณแม่ยังหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็เรียกคนมาเพื่อปั้มหัวใจแต่ก็ปั้มไม่ขึ้นแล้วในขณะที่ปั้มเราก็บอกแหม่มว่าคุณแม่ไม่หายใจแล้วนะไม่รู้ว่าจะปั้มขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นแหม่มก็มาตำรวจก็มาเขาก็ปั้มหัวใจไปเรื่อยๆเราก็นั่งมองและก็หันมาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าญาติถึงจะบอกให้หยุดได้และเขาก็ปั้มมา20นาทีกว่าแล้วเราก็บอกให้หยุดเถอะเพราะรู้ว่าคุณแม่คงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะได้ขั้นตอนต่อไปได้อาการก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันมันจะเกิดขึ้นตอนเช้าอย่างที่คุณหมออธิบายคือตอนที่เราหลับอยู่เลือดเราเดินช้ามากถ้าเรามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหรืออะไรอยู่แล้วและไฟเช้าพอคนปลุกปุ๊บแล้วรีบลุกขึ้นมาจับเสื้อผ้าทำนั่นทำนี่นี่แหละที่จะทำให้หัวใจวัยคุณแม่อายุเท่าไหร่วินลี่86ครับตอนนั้นเราอยู่ที่ห้อง501ท่านเสียตอน 7.48 นาทีก่อนหน้านี้ท่านมีอาการอะไรไหมวินลี่ไม่มีแค่ว่าหน่อยหนึ่งและก็เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดลงบันไดที่เหลือก็ไม่มีอะไรผมก็มีรถเข็นให้แกคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่พี่หอยรู้ข่าวเมื่อไหร่ครับเสนาหอยรู้ข่าวก็ตกใจมากน้องที่ออฟฟิศเลขาโทรมาบอกว่าแม่เสียแล้วนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าแม่ของเราก็ตกใจหมดเพราะแม่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เพิ่งเจอกันข้างล่างเขาก็บอกว่าแม่พี่วินลี่คือจะบอกก่อนเลยว่าก่อนที่แม่เขาจะเสียเราเจอกันแม่ยังแข็งแรงสดชื่นทุกอย่างวินลี่เขาสนิทกับแม่ผมมากเรียกกันว่าน้องสาวกับพี่หอยเสนาหอยจริงๆเราค่อนข้างที่จะสนิทกันไปที่บ้านทีไรก็จะคุยกันพอทราบข่าวก็ตกใจว่าที่อังกฤษเราก็เลยโทรกลับไปหาวินลี่เลยตอนนั้นเขาก็บอกว่าแม่เสียแล้วเราก็ถามว่าจะเอากลับมายังไงเขาก็ถามว่ามึงมีเครื่องบินส่วนตัวไหมเราก็ตอบว่าส่วนตัวเราไม่มีเดี๋ยวหาให้คือจริงๆแล้ววินลี่ค่อนข้างเข้มแข็งวินลี่จริงๆวันแรกๆงงเป็นไก่ตาแตกเลยคือถ้าอยู่เมืองไทยเรายังควบคุมอะไรได้พอเสียที่อังกฤษก็งงไม่รู้ขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรก่อนอะไรหลังวันที่ตำรวจมาและไม่พบหลักฐานฆาตกรรมคือการตายด้วยธรรมชาติก็ส่งต่อไปห้องเย็นและคนที่มารับคุณแม่ไปก็บอกเราว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ได้เห็นใบหน้าคุณแม่ตามระบบที่อังกฤษเพราะฉะนั้นคุณจะถ่ายรูปหรืออะไรก็ต้องทำเลยเพราะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วไม่เหมือนเมืองไทยที่มีพิธีกรรมนะคนอังกฤษไม่ได้มีที่จัดการเยอะเหมือนเมืองไทยต้องต่อคิวทำใจยังไงเพราะมันคือวุ่นวายหมดเลยวินลี่ผมก็ถ่ายรูปคุณแม่เก็บไว้ตอนที่คุณแม่นอนอยู่แล้วแหม่มก็มาผมก็คุยกับแม่ผมก็แฮปปี้ที่คุณแม่ไม่ทรมานถ้าปั้มหัวใจขึ้นมาแล้วแม่อยู่ในสภาพติดเตียงนั่นเป็นสิ่งที่คนแก่เขาไม่อยากได้ที่สุดไปแบบนี้พี่ว่ามีบุญมากเลยไม่ทรมานเอาความเข้มแข็งมาจากไหนวินลี่คือผมเป็นพี่ชายแหม่มด้วยไงแล้วกลายว่าเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคือผมอ่านเกมและผมเป็นเหมือนแม่ด้วยคือหัวเราะตลกสนุกแต่เวลาจัดการอะไรก็ต้องคอยจัดการให้เสร็จแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำ
ใครจะอ่อนแอยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่เราก็ต้องเป็นแกนหลักเสาที่คนสามารถพิงเราได้แหม่มก็เป๋นานมากถ้าคุณได้เห็นเขาล่าสุดเขาจะผอมมากนอกจากจะลองโควิดแล้วยังมีเรื่องคุณแม่อีกพี่หอยให้กำลังใจยังไงเพราะปกติจะสดใสร่าเริงกันเสนาหอยผมรู้ว่าวินลี่เขาแข็งแกร่งมากเขาต้องกลับมาก่อนแล้วคุณแม่ต้องอยู่ที่นู้นแล้วน้องแหม่มก็ต้องทำอะไรให้เรียบร้อยวินลี่เขาต้องกลับมาทำงานงานแรกก็เจอกันเลยเราก็ตบหลังแล้วก็มองคือไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีอะไรก็ไม่โทรหากันด้วยเขาก็เดินหน้าต่อเขาก็ไปได้เห็นว่างานศพคุณแม่พี่วินลี่พี่หอยมีแหกกฎตัวเองด้วยมันยังไงเสนาหอยสินแสที่ดูแลพวกเราอยู่เขาบอกผมว่าไม่ควรไปงานศพปกติผมจะไม่ไปงานศพอยู่แล้วแต่งานเพื่อนงานน้องก็เลยแหกกฎครั้งเดียวตั้งแต่เกิดเรื่องเคยมีเสียน้ำตาไหมวินลี่2-3 วันแรกร้องไห้ทุกคนก็เห็นเลยเราอยู่ที่พักต่างประเทศพอคุณแม่เสียทุกคนก็ร้องนั่งร้องไห้กันหมด 2-3 วันแรกคือมันเร็วและไม่อยากจะเชื่อคือถ้าคุณแม่เราไม่สบายเห็นคุณแม่ทรมานอยู่โรงพยาบาลสัก 3-4เดือนเราจะรู้ว่าท่านเสียเลยดีกว่าทรมานแต่นี่ยังคุยกันอยู่และไปเลยยังงงเราจะเอาของแม่ไปไว้ไหนอะไรยังไงคือจัดการกันวุ่นวายไปหมดเพราะเราไม่คุ้นเคยเป็นนักท่องเที่ยวและเสียต่างประเทศเรื่องนี้บอกเลยถ้าอั้นได้ให้อ้ำมาเสียเมืองไทยจะไม่วุ่นวายเพราะว่าสถานทูตที่ไทยช่องเต็มที่ยังใช้เวลา50วันกว่าจะพาคุณแม่กลับมาได้และกลับมาแค่อัฐิถ้าเอาร่างกลับมาก็จะนานกว่า50วันอีกในฐานะที่คุณแม่ไปไวมากยังมีอะไรค้างในใจไหมวินลี่ไม่มีนะผมว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดเพราะแม่ผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากกลับคลิปนี้คือแม่เก็บของประมาณเดือนครึ่งก่อนไปแพ็คกระเป๋าใบใหญ่แต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นหมี่เครื่องแกงและของที่จะไปแจกญาติซองแดงแจกหลานอังเปาเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็รู้เหมือนกันว่าเป็นการรวมตัวกันของญาติครั้งสุดท้ายท่านก็ได้ให้อังเปาแจกทุกคน2 คนนี้อยู่ด้วยกันจะมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มตลอดแต่พี่หอยก็เคยทำให้พี่วินลี่ร้องไห้ด้วยเสนาหอยเคยเห็น2 ครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมถือว่าผมเป็นเพื่อนเลวเลยนะคือตอนนั้นเราร่วมกันทำบริษัทแล้วผมก็อยากรู้นะว่าเขาห่วงเราขนาดไหนอยากรู้ว่าเป็นเพื่อนหรือแค่หุ้นส่วนก็ไปออกรายการหนึ่งเราทำรายการเกี่ยวกับคาเมร่าอยู่แล้วตอนนั้นใช้ชีวิตด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ตลอดเลยบอกให้เขาโทรกลับไปที่ออฟฟิศบอกว่าผมมอเตอร์ไซค์คว่ำก็มาทั้งออฟฟิศผมนอนอยู่ที่ ICU เฉยๆเอาทีมอาร์ตมาช่วยมีปาดดินมีเลอะเทอะคนที่เข้าไปคนแรกคือวินลี่คือผมพูดคำเดียวว่ากูยังเตะบอลได้ปะวะแล้ววินลี่ก็น้ำตาไหลเหมือนละครไทยเลยผมบอกเลยว่าเอาจิตใจเพื่อนมาเล่นวินลี่ผมคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรมากเพราะใส่หมวกกันน็อกและพอเขาทักว่าเขาจะเตะบอลได้ไหมตอนนั้นผมคือเส้นประสาทขาดแน่เลยเพราะเขาไม่รู้สึกที่ขาเราก็คิดเลยว่าเขาเดินไม่ได้แล้วเราร้องไห้เพราะคิดว่าเขาพิการพอเฉลยแล้วว่าไม่เป็นไรพี่วินลี่โกรธไหมวินลี่คือโกรธตรงนั้นแต่เราก็ไม่ได้โกรธเพราะแกล้งคนไว้เยอะมันก็บาปกรรมกลับมาที่เราแล้วดีใจที่เขาไม่เป็นอะไรจริงๆถ้าเป็นขึ้นมาก็ภาระเลยเพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวมีสิ่งหนึ่งที่พี่หอยแอบเคืองพี่วินลี่เลยคืออ่านไลน์แล้วไม่ตอบเสนาหอยคือมันเป็นธรรมชาติก่อนเขาเป็นคนแบบนี้เลยคือทุกคนทักไม่ว่าจะใครไลน์ไปไม่เคยตอบขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่ตอบไม่เคยวินลี่พี่อยากตอบแต่จังหวะในบางครั้งเวลาเราอัดรายการขับรถไม่มีคนขับพี่ขับเองย้ายกองก็ทำของพี่คนเดียวพอมาเปิดดูหลังจากละครจอจานบอใบไม้580เราก็จะกลับบ้านละก็เลยกดอ่านทั้งหมดคุณก็เห็นว่าเราอ่านแล้วแสดงว่ารับรู้
แต่หลังๆเริ่มมีส่งสติ๊กเกอร์ให้ถ้าพิมพ์ไลน์หาใครแสดงว่าต้องสำคัญมากผมพิมพ์แค่ว่างแล้วโทรหาด้วยThank you.